ใช้กันร่อนมากหน่อยก็คือก็จะต้องมีราคาสูงหน่อยนะครับส่วนเอาไปใส่ต้นไม้ทั่วไปก็อาจจะเม็ดใหญ่นิดนึงก็ราคาก็จะย่อมเยาลงถูกลงมาหน่อยครับก็นอกนั้นก็ยังมีเป็นน้ำด้วยน้ำของมันเราเรียกว่าน้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยครับที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยครับน้ำหมักก็ขายได้นอกจากเอาไปใส่ต้นไม้นะครับฉีดตามใบไม้ก็ช่วยขับแมลงด้วยนะครับก็ให้อาหารทางใบด้วยแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าไส้เดือนเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ไข่ของมันก็ขายได้คะไข่ของเขาก็ขายได้ก็จะมีขายให้กับชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศเข้ามาเนื่องจากว่าเอาไปต่างประเทศเพราะว่ามันเอาไปตัวๆเงี้ยเอาไปขึ้นเครื่องไม่ได้ขึ้นไม่ได้แน่นอนครับก็จะเอาไข่เขามาขอซื้อไข่ไปก็ใบนึงก็20 บาทเองอ๋อแล้วไข่ใบนึงนี่มันออกมาเป็นกี่ตัวก็ไข่เนี่ยมันสามารถเป็นถุงไข่นะเราเรียกว่าโคคูนตัวนี้เราก็ทักสองสามตัวต่อหนึ่งใบนะครับไปดูไปชมรูปได้นะมีการกระบวนการทำคลอดไข่แหมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเอาไปขายได้ทั้งหมดเลยทำฟาร์มมาแบบนี้พูดเรื่องรายได้นิดนึงได้ไหมคะได้ครับรายได้ดีไหมก็เราแรกๆเลยเนี่ยเมื่อทำกันเริ่มแรกๆให้คนรู้จักน้อยนะครับก็ยังขายไม่ได้มากเท่า